พี่น้องครับเมื่อนานมาแล้วนะครับขณะที่ผมกำลังกินข้าวกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ถามผมว่าคุณเชื่อไหมว่าเรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำร้ายชีวิตของเราเขาถามผมนะครับแล้วผมก็ถามว่าและอะไรมันเป็นสิ่งที่ทำร้ายชีวิตของเราเขาบอกว่าการตัดสินใจต่างหากครับที่ได้ทำร้ายชีวิตของเราบางครั้งเราก็ตัดสินใจช้าเกินไปนะครับบางครั้งเราก็ตัดสินใจเร็วจนเกินไปเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจึงเป็นเรื่องสำคัญบทสนทนาของผมกับเพื่อนในวันนั้นก็ทำให้ผมได้คิดว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่เราอาจจะได้ยินคำว่าตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้สนทนากับเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับขณะที่ผมกำลังเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆและช่วงนั้นก็มีความผิดพลาดหลายอย่างที่ผมได้ทำลงไปนะครับและเพื่อนรุ่นพี่คนนี้เขาก็บอกว่าปรัชญาของนักวิ่งคือมองไปข้างหน้าอย่างเดียวนักวิ่งเมื่ออยู่ในสนามแข่งขันนะครับจะไม่หันซ้ายหันขวาแน่นอนครับหันหลังคงไม่ได้นะครับมองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับอย่าวอกแวกแล้วเขาบอกผมว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ต้องให้มันผ่านไปบทสนทนาในวันนั้นทำให้ผมได้คิดว่าหน้าที่ของผมวันนี้ก็คือต้องเดินหน้าต่อไปนะครับพี่น้องครับทั้งบทสนทนาทั้งสองอันนี้นะครับได้มีผลต่อชีวิตของผมอย่างมากทีเดียวและเมื่อวันที่ผมมารู้จักพระเจ้านะครับผมก็รู้ว่าผู้ที่ช่วยให้ผมตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก็คือพระเจ้าและผู้ที่ทำให้ผมได้วิ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและปลอดภัยก็คือพระเจ้าของเราเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าบทสนทนาของผมกับเพื่อนสองคนนี้นะครับก็จะเป็นแง่คิดให้กับทุกคนนะครับพี่น้องครับในแต่ละวันเนี่ยเราได้สนทนากับคนมากมายเราได้คุยกับเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักและบางบทสนทนาก็ไม่ได้ค่อยมีสาระอะไรก็เป็นเรื่องสนุกสนุกแต่บางบทสนทนาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและบางคำพูดของบางคนก็ทำให้เราจดจำคำพูดของเขาซึ่งมีผลต่อชีวิตของเราตลอดไปพี่น้องลองถามตัวเองสิครับว่ามีไหมที่เคยคุยกับใครบางคนนะครับแล้วเราจดจำคำพูดของเขาจนกระทั่งวันนี้นะครับชีวิตของเราได้เปลี่ยนไปก็เพราะคำพูดคำนั้นนะครับวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับได้สังเกตพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาใหม่นะครับที่ได้บันทึกหลายบทสนทนาที่สำคัญของพระเยซูแต่วันนี้เราจะพูดกันถึงเพียงแค่3บทสนทนาเท่านั้นที่มีผลต่อคนในยุคนั้นและแน่นอนครับสำหรับเราที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์นะครับผมเชื่อว่าก็จะมีผลต่อคนในยุคของเราด้วยเช่นกันนะครับในบทสนทนานั้นมีผลต่อชีวิตของผู้เชื่อมากมายก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้ท่านอ่านพระธรรมพระกิตติคุณนะครับก็คือมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นนะครับในนั้นจะมีบทสนทนาหลายบทสนทนามากนะครับและสำหรับใครที่มีพระคัมภีร์ที่มีคำตรัสของพระเยซูเป็นสีแดงนั้นท่านก็จะอ่านได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับและเชื่อว่าทุกๆบทสนทนาของพระเยซูนะครับไม่ใช่เพียงแค่พระธรรมพระกิตติคุณเท่านั้นนะครับแต่หลายๆตอนหลายๆบททีเดียวนะครับก็จะมีประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะว่าถ้อยคำแห่งชีวิตของพระองค์นั้นจะทำงานและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราความจริงที่เรารู้ก็คือพระเยซูคือพระวาทะดังนั้นเราสามารถที่จะพบพระองค์และสัมผัสพระองค์ผ่านพระวจนะได้สำหรับผมแล้วนะครับที่ผ่านมาผมก็ได้อ่านพระคัมภีร์หลายเล่มทีเดียวและในหลายๆบทสนทนาในพระธรรมพระกิตติคุณนะครับผมได้รับการสัมผัสและแตะต้องใจใน3บทสนทนาเป็นพิเศษซึ่งอยากจะแบ่งปันให้พี่น้องได้ฟังวันนี้นะครับวันนี้หัวข้อการแบ่งปันในเช้าวันนี้ก็คือบทสนทนาของพระเยซูที่เป็นมากกว่าคำพูดบทสนทนาที่1 นะครับพระเยซูได้สนทนากับสาวก
ตอนเลี้ยงคน 4,000 คนได้ถูกบันทึกในพระธรรมมาระโกบทที่8ข้อ1ถึง10ในข้อที่1ถึง3ได้บันทึกว่าคราวนั้นเมื่อมหาชนพากันมามากมายอีกครั้งและไม่มีอาหารจะรับประทานพระเยซูจึงเรียกพวกสาวกตรัสกับพวกเขาว่าเราสงสารฝูงชนนี้เพราะพวกเขาค้างอยู่กับเราได้3วันแล้วและไม่มีอาหารจะกินถ้าเราจะให้พวกเขากลับบ้านขณะที่ยังอดอาหารอยู่พวกเขาจะเป็นลมหมดแรงลงกลางทางเพราะว่าบางคนมาไกลพี่น้องลองฟังดูสิครับว่าบทสนทนาของพระเยซูที่พูดกับสาวกกำลังสื่อว่าอะไรและพี่น้องรู้สึกว่าสิ่งที่พระเยซูตรัสเนี่ยพระองค์รู้สึกอย่างไรต่อฝูงชนมากมายที่ห้อมล้อมพระองค์ถ้าเราจะให้พวกเขากลับบ้านขณะที่ยังอดอาหารอยู่พวกเขาจะเป็นลมหมดแรงลงกลางทางเพราะว่าบางคนมาไกลผมอ่านทุกครั้งในพระธรรมตอนนี้นะครับก็รู้สึกถูกสัมผัสแต่ต้องใจทุกครั้งถึงความรักของพระเยซูความห่วงใยของพระเยซูว่าฝูงชนที่ห้อมล้อมพระองค์นั้นจะกลับบ้านไปในขณะที่ยังหิวโซอยู่เขาอาจจะหมดแรงและล้มลงกลางทางพี่น้องครับบทสนทนานี้ทำให้เราสามารถมีความมั่นใจว่าพระเยซูพระเจ้าทรงห่วงใยชีวิตของเราด้วยเช่นกันเอเมนไหมครับแม้เราไม่ได้เป็นฝูงชนกลุ่มใหญ่ในยุคสมัยนั้นนะครับแต่เราก็เป็นชุมชนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงห่วงใยเราด้วยเช่นกันพระองค์ทรงห่วงใยว่าเราจะอยู่อย่างไรในยุคสถานการณ์ที่มีปัญหาโควิดเราจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของเราได้อย่างไรเราจะแก้ไขปัญหาครอบครัวอย่างไรเราจะเจ็บป่วยความทุกข์ทรมานของเรานั้นเรารู้สึกอย่างไรและเราเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างในชีวิตของเราไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทำงานวันนี้ความห่วงใยของพระเยซูอยู่ที่ท่านแล้วความห่วงใยของพระองค์ได้มาถึงเราทุกคนในวันนี้อยากจะบอกให้พี่น้องทุกคนมั่นใจว่าความทุกข์ความไม่สบายของท่านอยู่ในน้ำพระทัยของพระเยซูแล้วเอเมนไหมครับดีใจไหมครับว่าปัญหาของเรานะครับพระเยซูทรงสอดส่องดูแลพระเยซูทรงโปรดห่วงใยและขอให้มั่นใจว่าเวลาที่ท่านกำลังเดินทางอยู่สิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่พระเยซูทรงโปรดดูแลและท่านจะไม่เป็นลมล้มลงกลางทางอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับในพระธรรมตอนนี้นะครับในข้อ6ถึง9นะครับได้บันทึกต่อว่าพระองค์จึงตรัสให้ฝูงชนนั่งลงที่พื้นแล้วทรงรับขนมปัง7ก้อนนั้นมาขอบพระคุณแล้วทรงหักให้พวกสาวกออกไปแจกพวกสาวกจึงแจกให้ฝูงชนพวกเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้างด้วยพระองค์จึงขอพระพรแล้วตรัสสั่งเหล่าสาวกให้เอาปลานั้นแจกด้วยคนทั้งหลายก็ได้รับประทานจนอิ่มและเศษอาหารที่เหลือนั้นเก็บได้7กระบุงคนที่อยู่ที่นั่นมีประมาณ 4,000 คนพี่น้องครับในเหตุการณ์ตอนนี้พี่น้องคงอ่านหลายรอบแล้วนะครับและหลายคนอาจจะโฟกัสไปที่การอัศจรรย์ของพระเยซูที่พระองค์ได้เนรมิตให้อาหารมาเลี้ยงดูคน 4,000 คนแต่พี่น้องครับเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนการอัศจรรย์ก็คือความห่วงใยของพระเยซูนั่นเองหลายครั้งที่ความห่วงใยของมนุษย์แสดงออกเป็นเพียงคำพูดเท่านั้นเช่นอดทนนะสู้ๆพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับเรามีการหนุนใจกันบอกสู้ๆนะอดทนนะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้จงใช้ความเชื่อแล้วเราจะอธิษฐานเผื่อแท้จริงแล้วคำพูดเหล่านี้เป็นคำหนุนใจที่ดีมากครับแต่สำหรับพระเยซูแล้วพระองค์ทำมากกว่านั้นความห่วงใยของพระเยซูได้สะท้อนออกมาเป็นการกระทำที่ชัดเจนมากพระเยซูใส่ใจรายละเอียดในชีวิตของคนทรงสังเกตว่าอาหารที่ทุกคนติดตัวมาตลอด3วันเนี่ยได้กินจนแทบจะไม่เหลือแล้ว
นี่คือสิ่งที่พระเยซูสังเกตพระเยซูยังคิดเผื่อด้วยว่าถ้าให้พวกเขาเดินทางกลับบ้านไปตอนนี้พวกเขาที่หิวโซจะล้มลงกลางทางและพระเยซูได้มองหาวิธีที่จะช่วยเหลือจึงถามสาวกว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนสาวกตอบว่ามี7ก้อนพระองค์จึงสั่งให้ฝูงชนนั้นนั่งลงและแจกจ่ายขนมปังและปลาตัวเล็กๆที่สามารถเลี้ยงได้ถึง 4,000 คนพี่น้องครับวันนี้ความห่วงใยของพระเจ้าที่มาถึงเราเป็นรูปธรรมและพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ลงรายละเอียดในชีวิตของเรา3สิ่งที่พระเยซูทำนะครับคือพระเยซูสังเกตคิดเผื่อและหาวิธีที่จะช่วยเหลือและการที่เรารู้ว่าพระเจ้าห่วงใยเราและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราเนี่ยมันจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราใช่ไหมครับเราจะดำเนินชีวิตโดยไม่หวาดกลัวเราจะดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจว่ามีผู้หนึ่งที่สอดส่องดูแลชีวิตของเราเราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความกลัวอีกต่อไปถ้าเราจำได้ก่อนหน้านี้นะครับในพระธรรมเดียวกันนะครับมาระโกบทที่6มีสถานการณ์ที่คล้ายกันมากนะครับสาวกบอกกับพระเยซูว่านี่ก็เย็นมากแล้วเราควรจะปล่อยเขากลับไปหาข้าวกินกลางทางเดี๋ยวเขาจะหิวเกินไปแต่เมื่อพระเยซูได้ยินดังนั้นนะครับพระเยซูได้ตรัสว่าพวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิดพระองค์ทรงห่วงใยฝูงชนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะไปหาซื้ออาหารในถิ่นทุรกันดารตามหมู่บ้านนั้นคงจะลำบากนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ถามสาวกว่าพวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อนและพระองค์ก็ทำโดยการให้ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวได้แจกจ่ายไปยังฝูงชนทั้งหมด 5,000 คนพี่น้องครับทั้ง2เหตุการณ์นี้มีความคล้ายกันนะครับแต่นอกจากการอัศจรรย์แล้วนะครับผมอยากจะให้พี่น้องอ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยความรู้สึกว่าพระเยซูได้รักห่วงใยประชากรของพระองค์ไม่ว่าจะยุคในอดีตหรือในยุคของเราความห่วงใยของพระองค์นั้นจะไม่ถูกหยุดด้วยความจำกัดบางอย่างก็ขอให้มั่นใจว่าเราจะเป็นคนใน1ใน 4,000 คนเราจะเป็น1ใน 5,000 คนที่พระเยซูจะดูแลของท่านอย่างดีนะครับพี่น้องบอกคนข้างๆนะครับว่าพระเยซูห่วงใยท่านครับพระเยซูห่วงใยท่านนะครับและท่านจะไม่ล้มลงกลางทางอย่างแน่นอนนะครับนี่คือบทสนทนาที่1นะครับบทสนทนาที่2นะครับที่ผมได้อ่านนะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่17ข้อ12ถึง18นะครับเป็นบทสนทนาของพระเยซูกับคนโรคเรื้อนในข้อ12ได้บันทึกว่าและขณะที่พระองค์กำลังเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อน10คนมาพบพระองค์พวกเขายืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดเมตตาเราเถิดเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสกับเขาว่าจงไปสำแดงตัวต่อพวกปุโรหิตเถิดและพวกเขาก็เดินไปและก็หายสะอาดคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูขอบพระคุณพระองค์คนนั้นเป็นชาวซามาเรียพระเยซูจึงตรัสว่ามี10คนหายไม่ใช่หรือแต่9คนนั้นอยู่ไหนไม่มีใครกลับมาสรรเสริญพระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือพี่น้องฟังคำถามของพระเยซูแล้วคิดว่าพระเยซูรู้สึกอย่างไรมี10คนหายสะอาดไม่ใช่หรืออีก9คนนั้นอยู่ไหนพี่น้องครับอยากจะถามพี่น้องว่าพี่น้องรู้สึกว่าคำถามของพระเยซูเนี่ยพระองค์รู้สึกอย่างไรว่าพระองค์ได้รักษาคนโรคเรื้อน10คนแต่คนที่กลับมากราบพระบาทพระองค์มีเพียงแค่คนเดียวและแท้จริงแล้วคำถามของพระเยซูพระองค์ไม่ได้ต้องการคำตอบแต่พระองค์แปลกพระทัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีก9คน
บทสนทนาของพระเยซูตอนนี้กำลังสะท้อนว่าอะไรครับการมีใจขอบคุณหรือการกตัญญูนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นจะต้องแสดงออกการมีใจขอบคุณภาษาอังกฤษใช้คำว่า gratitude บางคนอาจจะคิดว่าอีก9คนก็น่าจะสำนึกในพระคุณของพระเยซูเหมือนกันแม้เขาจะไม่ได้กลับมาแต่เขาก็น่าจะสำนึกในพระคุณของพระเยซูเช่นกันซึ่งเราก็ไม่ได้ตัดสินพวกเขาว่าเขาไม่ได้มีใจขอบคุณแต่คำถามของพระเยซูชัดเจนแล้วว่าพระองค์ชื่นชมคนที่กลับมาดังนั้นการแสดงการขอบคุณจำเป็นจะต้องแสดงออกเป็นการกระทำเพื่อไม่ให้ใครบางคนเข้าใจเราผิดหรือตั้งคำถามว่าแล้วอีก9คนนั้นรู้สึกอย่างไรสิ่งที่เราควรทำคืออะไรครับวันนี้เราจำเป็นจะต้องเห็นความสำคัญในการขอบคุณและแสดงออกเพื่อป้องกันไม่ให้ใครบางคนตีความสิ่งที่เราเป็นเพื่อไม่ให้ใครบางคนเข้าใจผิดชีวิตของเราด้วยคุณแอนดี้สเตเล่นะครับผู้รับใช้ท่านหนึ่งได้กล่าวว่าการขอบคุณหรือความกตัญญูนั้นไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องแสดงออกเป็นการกระทำดังนั้นการขอบคุณใครบางคนไม่ได้ทำให้เรามีคุณค่าน้อยลงไม่ว่าเด็กจะขอบคุณผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่จะขอบคุณเด็กการขอบคุณนั้นเป็นการดีสำหรับผู้ที่พบเห็นและคนอื่นเขาก็จะรู้สึกดีต่อสิ่งที่เราทำด้วยพี่น้องจำได้ไหมครับว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาเราได้รับของจากใครมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะพูดว่าอะไรขอบคุณพี่เขาหรือยังขอบคุณสวยๆนี่คือสิ่งที่แสดงออกว่าอะไรครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องแสดงออกนี่ไม่ใช่เรื่องของมารยาทนะครับแต่มันเป็นเรื่องของจิตใจที่เราจะต้องสำแดงออกให้คนที่ทำดีต่อเราเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับหลายครั้งที่เราคิดว่าการขอบคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดเยอะพูดไปก็เจ็บคอยุคนี้ไม่ต้องอะไรมากมายพี่น้องครับแต่แปลกไหมครับว่าเราก็ยังคาดหวังที่จะได้รับคำขอบคุณจากใครบางคนเวลาเราจะขอบคุณเราบอกว่าเราไม่อยากจะเยอะแต่เวลาใครไม่ทำเราบอกว่าทำไมเขาไม่ทำดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคำขอบคุณไม่ว่าจะเป็นคำขอโทษไม่ว่าจะการแสดงความประทับใจหรือความรู้สึกดีๆอะไรในชีวิตของเราความกตัญญูที่ไม่แสดงออกการขอบคุณที่ไม่แสดงออกอาจก่อให้เกิดช่องว่างในความสัมพันธ์ได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า gap ช่องว่างในความสัมพันธ์ขอให้พี่น้องระวังนะครับวันนี้ก็ขอให้เราสำแดงความรู้สึกดีๆของเราให้กับใครบางคนอย่าเพียงแค่เก็บไว้ในใจการไม่เห็นคุณค่าเนี่ยเขาใช้คำว่า take it for granted คือการไม่เห็นคุณค่าใครบางคนทำอะไรให้กับเราเราก็เพียงแค่รู้สึกประทับใจแต่ไม่พูดอะไรเลยนะครับวันนี้อย่าให้ความสนิทสนมของเราทำให้เราเห็นคุณค่าของกันน้อยลงยิ่งเราสนิทสนมกันมากขึ้นเรายิ่งต้องสำแดงการขอบคุณมากขึ้นด้วยวันนี้ขอให้เราสามารถที่จะแสดงความรู้สึกดีๆแบบนี้ออกเป็นคำพูดในครอบครัวของเราสามีภรรยาครอบครัวพี่น้องในคริสตจักรที่ผูกพันกันมาช้านานอย่าให้ความรู้สึกอย่าให้ความสัมพันธ์ที่เรารู้จักกันมานานเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องเยอะก็ได้แต่สิ่งนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าพระเยซูให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากทีเดียววันนี้หันไปบอกคนข้างๆสิครับว่าขอบคุณมากครับเรื่องอะไรเติมเข้าไปเองนะครับขอบคุณเขาเรื่องอะไรครับ
พี่น้องครับเวลาที่เราไม่ได้ขอบคุณใครบางคนนะครับเราบอกว่าคนกันเองแต่เมื่อใครบางคนไม่ขอบคุณเราเราบอกว่าไม่มีมารยาทเลยไม่รู้ว่าจะเอาไงกันแน่นะครับแน่นอนว่าการแสดงออกของเราเนี่ยมีความหลากหลายในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับการแสดงออกอาจจะมีหลายวิธีนะครับแต่ก็ยังจำเป็นต้องแสดงออกนะครับสำหรับพี่น้องที่นั่งอยู่กลางกลางห้องประชุมนะครับนิวเจนนะครับกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็อาจจะขอบคุณด้วยวิธีการที่ท่านถนัดก็ได้นะครับส่งสติ๊กเกอร์หัวใจขอบคุณอะไรนะขอบคุณอะไรนะขอบคุณมากจุ๊บอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับว่าท่านจะหรือท่านจะจุ๊บๆก็ส่งให้กับคนที่เรารู้สึกดีกับเขานะครับส่วนคนแถวหน้าเนี่ยผมว่าเขาคงจะใช้คำพูดอื่นนะครับคนแถวหน้าเขาอาจจะบอกว่าขอแสดงความเคารพนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่เขาล่ะครับว่าพี่เขาจะแสดงความเคารพหรือพี่เขาจะจุ๊บๆวันนี้ก็ขอให้เราเป็นคนหนึ่งนะครับที่แสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีของเราในสไตล์ของเราในรูปแบบของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามนะครับพระเจ้าก็นับว่าท่านได้เป็นคนหนึ่งที่ได้แสดงออกใจแห่งการขอบคุณให้กับทั้งพระเจ้านะครับเราก็ขอบคุณพระเจ้าทุกวันในสิ่งที่พระองค์ทำดีกับเราแล้วเราก็ขอบคุณสำหรับคนข้างๆเราที่เขาทำบางสิ่งบางอย่างให้กับเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งใหญ่โตก็ตามนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าองค์การสหประชาชาตินะครับเขาได้กำหนดวันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวัน Gratitude Dayเป็นวันที่เตือนสติคนทั้งโลกนะครับว่าวันนี้เราจะต้องมีใจที่ขอบคุณคนที่ทำดีกับเรานะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นคน1ใน10ที่กลับมาขอบคุณพระเยซูเราเป็น1ใน10ที่แสดงออกการขอบคุณของเรานะครับและไม่ใช่เพียงแค่วันที่21กันยาเท่านั้นนะครับจำวันให้ดีนะครับ21กันยาเป็นวัน Gratitude Day นะครับและขอให้วันที่21กันยาเนี่ยเป็นทุกวันของเราที่ใครบางคนทำดีกับเราเอเมนไหมครับและขอให้21กันยาเป็นวันที่เราขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าได้ในทุกๆวันด้วยนะครับก็ขอให้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับชีวิตจักรของเรานะครับเชิญชวนพี่น้องออนไลน์ด้วยนะครับว่าขอให้สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับเราลองคิดซิว่าเรายังขอบคุณใครน้อยจนเกินไปนะครับก็ขอให้เป็น gratitude week ดีไหมครับสัปดาห์นี้นะครับเราส่งสติ๊กเกอร์เราส่งอะไรไปก็แล้วแต่นะครับให้กับพี่น้องของเรานะครับเราจะได้สำแดงสิ่งที่พระเยซูได้คาดหวังให้เราสำแดงนะครับการสนทนาสุดท้ายนะครับบทสนทนาของพระเยซูกับธรรมาจารย์ในอุปมาชายซามาเรียผู้ใจดีนะครับได้บันทึกอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ36ถึง37พระเยซูได้ตรัสถามว่าผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งว่าท่านเห็นว่าใน3คนนั้นคนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทําเหมือนอย่างนั้นผมไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับแต่เชื่อว่าพี่น้องจําได้ว่าเรื่องราวของชายซามาเรียใจดีเขาได้ทําอะไรนะครับสิ่งที่แตะใจผมมากคือคําว่าท่านจงไปทําอย่างนั้นผมควรจะทำอย่างนั้นพี่น้องควรจะทำอย่างชายซามาเรียนี่คือสิ่งที่เป็นบทสนทนาที่พระเยซูได้กำลังตรัสกับเราเช่นกันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เดินทางจากเมืองเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคและถูกโจรปล้นชายคนนี้ถูกแย่งเสื้อผ้าและโดนทุบตีปางตายขณะที่เขายังหายใจโรยรินอยู่นั้นมีคนสองคนเดินผ่านไปอย่างไม่เหลียวแลอันที่จริงคนที่เดินผ่านสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ทุกคนแต่ทุกคนก็เห็นแล้วก็เดินผ่านไปไม่มีใครหยุดและช่วยชายคนนี้เลยเวลาต่อมาก็มีชาวซามาเรียคนหนึ่งเดินผ่านมาและมีใจสงสารได้เอาเหล้าองุ่นกับน้ำมันเทใส่บาดแผลและเอาผ้าพันให้ชายคนนั้นเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่ชายชาวซามาเรียคนนี้ได้แสดงออกถึงความรักและลงมือทำเขาได้ยก
คนป่วยคนที่ถูกบาดเจ็บนะครับขึ้นสัตว์ของตนเองนะครับและขี่ไปส่งที่โรงแรมดูแลรักษาเขาที่นั่นและวันรุ่งขึ้นเขาได้เอาเงิน2เดนาริอันไปให้เจ้าของโรงแรมกำชับว่าช่วยรักษาชายบาดเจ็บคนนี้ด้วยและถ้ามีค่าใช้จ่ายที่เกินกว่านี้เราจะกลับมาจ่ายให้ภายหลังพี่น้องครับนี่เป็นการช่วยเหลืออย่างสุดทางต้องบอกว่านี่คือการช่วยเหลือที่เกินจากที่สังคมในยุคไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามนะครับแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่การช่วยเหลือแบบสุดทางจริงๆและในยุคสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้มากเท่าไหร่สังคมนี้เป็นสังคมที่เริ่มขาดความรักความห่วงใยกันต่างคนต่างอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ฉับฉวยกลายเป็นสังคมที่เพิกเฉยเมื่อเราเห็นใครประสบทุกข์ลำบากบางครั้งสังคมนี้คนในสังคมนี้ก็เดินผ่านไปพี่น้องครับผมไม่ได้ตัดสินว่าคนในสังคมเป็นแบบนี้ทั้งหมดแต่ที่ผมพูดเพราะว่าผมเห็นค่อนข้างบ่อยและไม่แน่ใจว่าพี่น้องเห็นบ่อยไหมว่าสังคมนี้เป็นความรักที่เหือดแห้งและเพิกเฉยบางครั้งเราก็เจอเหตุการณ์นี้ต่อหน้าต่อตาเราที่ใครบางคนถูกทอดทิ้งแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่หลายๆโบสถ์ทั่วโลกหลายๆสังคมกำลังสวนกระแสเรื่องนี้ทำให้เราทำสิ่งที่มีคุณค่าและมองเห็นความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่รอบตัวเราพระเจ้าต้องการให้คริสตจักรของพระองค์เป็นชุมชนที่แตกต่างไม่ได้เป็นเพียงแค่สังคมที่ก้มหน้าแต่เราต้องเป็นสังคมที่เงยหน้าแล้วก็สอดส่องเพื่อนบ้านของเราให้สังคมของพระเจ้าให้ชุมชนของพระเจ้าเป็นการส่งความรักโฟลว์ออกไปไหลออกไปสู่ชุมชนเราได้ยินคำว่า Nexus อาสาเราได้ยินคำว่ารักเพื่อนบ้านและนี่คือสิ่งที่คนของพระเจ้ากำลังสำแดงความรักเป็นการกระทำนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับชาวอเมริกันและเพื่อนนะครับคนแรกชื่อบิ๊บลาเทเน่และคนที่สองชื่อจอห์นดาเล่ได้ทำการวิจัยในปี1968เกี่ยวกับปรากฏการณ์การเพิกเฉยของคนในสังคมต่อผู้คนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือทฤษฎีนี้นะครับเขาตั้งชื่อว่า bystander effect bystander effect ซึ่งแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆก็คือยืนมุงแต่ไม่ยื่นมือมีคนเห็นมีคนมุงกันเยอะแยะแต่คนที่อาสาตัวเข้าไปช่วยช้าเหลือเกินจนกระทั่งคนที่ประสบทุกข์ลำบากเขาแทบจะทนไม่ไหวแล้วทฤษฎีนี้อธิบายว่านะครับพี่น้องลองฟังทฤษฎีของเขาทั้งสองคนนะครับอธิบายว่ายิ่งมีคนเห็นเหตุการณ์ที่ใครบางคนที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินมากเท่าไหร่ความช่วยเหลือก็จะยิ่งน้อยและช้าลงไปเท่านั้นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า diffusion of responsibility diffusion ก็คือกระจายนะครับกระจายความรับผิดชอบเมื่อมีคนเห็นเยอะๆนะครับความรับผิดชอบก็ถูกกระจายออกไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากนะครับการทำวิจัยนี้พบว่าหากมีคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ที่ใครบางคนกำลังตกอยู่ในอันตรายความช่วยเหลือจะอยู่ที่ 70%แต่ถ้ามีคนหลายคนอยู่ด้วยกันความช่วยเหลือจะลดลงเหลือแค่ 40% อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกในเมื่อเห็นกันเยอะๆเนี่ยมันก็น่าจะช่วยกันเยอะๆถูกไหมครับแต่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าเห็นกันเยอะๆเนี่ยแต่อัตราการช่วยเหลือเนี่ยก็ช้ากว่าเห็นน้อยคนและบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเลยไม่นานมานี้ผมก็ได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับและได้ไปดูทีวีนะครับเขาได้อธิบายว่า bystander effect เนี่ยได้มีการวิจัยกันหลายประเทศ
และในประเทศไทยนะครับได้มีสถาบันศึกษาแห่งหนึ่งนะครับได้ทำการวิจัยเรื่องยืนมุงแต่ไม่ยื่นมือเนี่ยนะครับและ by standard effect ในประเทศไทยนะครับได้อธิบายอย่างนี้นะครับว่าเขาได้มีการจัดฉากนะครับให้ผู้หญิงคนหนึ่งแสดงอาการไม่สบายแสดงอาการปวดท้องแล้วก็แถวนั้นนะครับจัดให้มีคนแค่2คนที่เห็นและไม่กี่นาทีนะครับเธอก็ถูกช่วยเหลือจัดฉากที่2นะครับเธอก็ปวดท้องเหมือนเดิมนะครับแต่มีคนอยู่รอบตัวเธอถึง8คนผลการวิจัยออกมาเหมือนกันเลยครับอัตราการช่วยเหลือช้าลงแต่ช่วยไหมช่วยครับแต่อัตราการช่วยเหลือช้าลงในขณะที่มีคน8คนก็น่าจะช่วยเหลือได้เร็วกว่าและดีกว่าอยู่กับคนเดียวหรือ2คนอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องต้องลองศึกษาดูนะครับลองเข้าไปดูใน Google ก็ได้นะครับ bystander effect นะครับก็หวังว่า bystander effect จะไม่เกิดขึ้นในชุมชนของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเรายิ่งเห็นกันเยอะๆเราก็ยิ่งอะไรครับยิ่งต้องช่วยเหลือให้เร็วกว่าปกตินะครับก็หวังว่าถ้าผมเป็นลมอยู่บนเวทีนี้ต่อหน้าพี่น้อง200คนนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะวิ่งมาเร็วนิดนึงนะครับเอเมนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะย้ำว่าเพื่อนบ้านของเรานะครับเป็นคนที่อยู่รอบตัวเราเพื่อนบ้านของเราไม่ใช่เพียงคนที่อยู่ข้างบ้านเรานะครับแต่เพื่อนบ้านของพระเยซูหมายถึงใครก็ตามที่เราพบเจออยู่ในสังคมนี้เพราะฉะนั้นประโยคที่พระเยซูถามคนที่เคร่งธรรมบัญญัติว่าท่านเห็นว่าใน3คนนั้นคนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นพวกเขาตอบพระเยซูว่าคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูได้ปิดบทสนทนาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นคำว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นได้แตะใจผมทุกครั้งที่ได้อ่านพระธรรมเล่มนี้ถ้าเรารักเพื่อนบ้านก็จงสำแดงความรักออกมาเป็นการกระทำผมอยากให้ทั้ง3บทสนทนาของพระเยซูในวันนี้ได้สะท้อนสิ่งที่พระเยซูคาดหวังในชีวิตของเราพระเยซูได้คาดหวังว่าความห่วงใยที่เรามีต่อใครบางคนนั้นจะต้องแสดงออกเป็นการกระทำใส่ใจในรายละเอียดคิดเผื่อเขาและหาวิธีช่วยเหลือบทสนทนาที่2ใจขอบคุณที่แท้จริงจะต้องเป็นการกระทำให้เราใช้คำพูดของเราให้เราใช้การแสดงออกของเราให้คนที่ช่วยเหลือเราไม่ว่าจะช่วยเหลือในสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่โตให้เราสำแดงชีวิตอย่างนั้นให้เราเป็นหนึ่งใน10คนที่กราบขอบคุณพระเยซูที่ได้หายจากโรคที่ได้หายจากปัญหาชีวิตที่ท่านได้หลุดพ้นจากปัญหาที่ท่านได้หลุดพ้นจากวิกฤตต่างๆในชีวิตขอให้ท่านได้สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูและอย่าลืมขอบคุณใครบางคนที่ก็ทำดีกับเราและ3บทสนทนาที่พระเยซูพูดถึงความรักที่แท้จริงนั้นจะต้องแสดงออกเป็นการกระทำอย่าให้ชุมชนของพระเจ้ามีทฤษฎีของ bystander effect แต่ชุมชนของพระเจ้าต้องมารุมล้อมคนที่กำลังเผชิญปัญหาและช่วยเหลือเขาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนให้เราอธิษฐานด้วยกันก็แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการได้ศึกษาการสนทนาของพระเยซูกับสาวกกับธรรมจารย์ขอให้บทสนทนาเหล่านี้เป็นจริงในชีวิตของเราขอให้เรามีเวลาที่จะศึกษาพระคำของพระองค์และตระหนักว่าบทสนทนาที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์นั้น
เป็นบทสนทนาที่พระเยซูกำลังสนทนากับเราขอให้เรารักเพื่อนบ้านของเราห่วงใยเพื่อนบ้านของเราเป็นการกระทำใจแห่งการขอบคุณจะต้องแสดงออกและความรักที่แท้จริงจะสำแดงออกเหมือนกับที่พระเยซูได้ทรงกระทำให้เราเห็นว่าพระองค์ได้สำแดงชีวิตของพระองค์ด้วยการเสียสละพระชนชีพของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราความรักจึงไม่ใช่เพียงลมปากหรือการตระหนักในจิตใจขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในจิตใจของเราในเวลานี้ขอท่านได้ใช้ในเวลานี้ได้สนทนากับพระเจ้าขอให้เป็นเวลาส่วนตัวของเรากับพระเจ้าว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เหมือนพระองค์มากขึ้นแต่ขอให้ปีใหม่นี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปฏิทินที่เปลี่ยนไปแต่ขอให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราไม่ว่าสิ่งใดที่ท่านกำลังตั้งใจจะทำในเวลานี้ไม่ว่าสิ่งใดที่เป็นเป้าหมายในชีวิตที่ท่านกำลังทำอยู่ขอให้มั่นใจว่าพระเจ้าพระเยซูรักห่วงใยท่านพระองค์สนพระทัยในรายละเอียดในชีวิตของเราไม่ว่าท่านกำลังเผชิญสิ่งใดในเวลานี้จงมั่นใจในความรักของพระองค์พระองค์จะไม่ให้ท่านล้มลงพระองค์จะให้กำลังกับท่านที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ให้เราร้องเพลงนี้ด้วยกันเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าเปลี่ยนทุกวันเวลาขณะที่นักดนตรีกำลังร้องเพลงนี้อยู่ผมอยากจะชวนท่านได้สนทนากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในเวลานี้บอกกับพระองค์สิครับว่าท่านอยากจะเป็นเหมือนพระองค์และมีสิ่งใดที่ท่านต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าประทานกำลังให้กับท่านขอเชื่อของเราเปลี่ยนทุกวันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ชำระชีวิตของเราทุกวันให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นพี่น้องครับเราจะลุกขึ้นร้องเพลงนี้ด้วยกันเราเป็นช้างป่าสารภาพความรักของท่านกับพระเจ้าสิครับข้าเป็นดินไร้บอกกับพระองค์ว่าท่านรักพระองค์แค่ไหนและเราอยากจะเป็นเหมือนพระองค์โปรดเถิดข้าขอวิงวอนสนทนากับพระเยซูสิครับปฏิตามแบบพระองค์ชีวิตข้าเปลี่ยนทุกวันเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าให้เป็นเหมือนเราเช้างปันข้าเป็นดินไร้ค่าโปรดเถิดข้า
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสจิตใจของพี่น้องในเวลานี้มีสิ่งใดที่เราต้องการทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้ามีสิ่งใดที่เรารู้ว่าดีแต่เรายังไม่ได้ทำขอเวลานี้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กำลังกับเราให้หนทางกับเราเปลี่ยนแปลงเราชีวิตข้าขอให้ปีนี้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราความสำเร็จเกิดผลที่จะถวายเกียรติพระเจ้ามากขึ้นและเราจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวันพระเจ้าขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดได้อำนวยพรกับเราทุกคนในห้องประชุมนี้ที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจว่าพระองค์ทรงรักและห่วงใยเราและขอให้ความรักที่พระองค์ประทานให้กับเราเราจะส่งต่อเราจะโฟลว์เราจะไหลออกไปสู่ชุมชนนี้ไปสู่เพื่อนบ้านของเรามากขึ้นอธิษฐานสิครับว่าถ้าต้องการที่ทำสิ่งใดในปีนี้เป็นพิเศษขอพระเจ้าอวยพรเป้าหมายของท่านให้สำเร็จเกิดผลขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ